ห่างหายไปนานกว่า8ปีครับสำหรับผลงานการกำกับของปื๊ดธนิตครับผู้กำกับภาพยนตร์นักเขียนบทภาพยนตร์มือทองก็ว่าได้ครับที่เคยฝากผลงานสร้างชื่ออย่างบางระจันที่ออกฉายในปี2543ล่าสุดเจ้าตัวก็เผยครับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเตรียมทำภาพยนตร์เรื่องใหม่แนวแอคชั่นซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่จะดึงนักแสดงต่างประเทศมาร่วมแสดงแต่ก็แอบมีกังวลอยู่บ้างนะด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลายบวกกับนักแสดงที่ต้องบินมาร่วมงานตรงนี้ทำให้ตอนนี้เรื่องการถ่ายทำเนี่ยยังอยู่ในช่วงการปรึกษากันอยู่ครับพี่ไม่ได้ทำหนังมา 7-8 ปีแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงเขียนบทกำลังจะกลับมาครับเราหวังว่าเมื่อเราทำเนี่ยพอมันเสร็จอะโควิดมันจะหายแล้วนะเรากำลังทำหนังในระดับอินเตอร์อยู่นิดนึงเราจะนำเข้าดาราต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนฝรั่งอะไรจะพวกนี้ซึ่งมันก็สตอรี่ของเรามันเอื้อนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีที่ทำยังไงให้งบประมาณที่เราได้มาเราคุมมันอยู่เพราะว่ามันมีบางฉากที่จำเป็นต้องใช้คนหมู่มากเป็นแอคชั่นครับครับเกี่ยวกับมวยไทย อยู่ในช่วงเตรียมบทครับครับแล้วก็มีประชุมทีมพีโพอยู่บ้างนะครับเลือกเพื่อเขาจะต้องมาฝึกซ้อมมวยไทยไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาแล้วเราจะต้องกักตัวหรือเปล่าอะไรยังไงแค่ไหนนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดต่ออยู่ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ